ครับอ๋อคือไอ้เรื่องพวกนี้ครับเอาเท้าความก่อนคือเรื่องนี้มันเรื่องธุรกิจของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วครับผมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังอยู่ในโปรเซสที่เรายังดีกับบุคคลนั้นอยู่บุคคลที่โดนพาดพิงอยู่แต่ว่าตอนนี้ระยะเวลามันผ่านมานานมากแล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็ห่างกันคุยกันน้อยลงแล้วถ้าเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องนี้มันไม่ได้เข้าใจผิดครับคือเรื่องเอกสารเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วครับผมเห็นวันที่13ตุลาใช่ไหมมันก็คือเรื่องเอกสารตอนแรกอ่ะเราจบไปแล้วแล้วเราก็ไปโฟกัสเรื่องเอ็กซิบิชันของเตอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ไอ้นี่เลยเพราะว่าของผมเอกสารผมเสร็จคนแรกแล้วเขาจะไปตามคนที่2คนที่3คนที่4ไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มาสรุปได้ในวันที่13ตุลาซึ่งผมก็ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นแล้วเพราะผมไปยุ่งเรื่องเกี่ยวกับเตอยู่ครับผมแล้วก็เลยออกมาตอนแรกผมว่าจะมันเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไปแล้วเราไม่ได้รอบคอบครับแล้วเราก็เลยเป็นแบบนี้ความสัมพันธ์กันเราเลิกใช่ใช่ใช่ไม่ได้คุยกันแล้วครับแล้วกับมุกนี่คือเขาไม่ได้เป็นหุ้นส่วนในธุรกิจเราด้วยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยระยะเวลาครับมันก็เราก็มันเหมือนแบบไม่ค่อยได้คุยกันแล้วเลยไม่อยากพูดถึงมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าห่างกันแล้วใช่ใช่นานแค่ไหนแล้ว4-5 เดือนแล้วครับคือตั้งแต่เขาไปเรียนใช่ไหมครับใช่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 เขางงไหมมาอยู่ดีมาถึงมาตีกับผมงงที่แบบว่าคนก็ไปขุดคุยกันมาได้ว่าเอกสารมันแบบบริษัทมันคืออะไรอะไรเงี้ยคือต้องขอบคุณเขาด้วยที่เราไม่ได้รอบคอบเองในการตรวจเอกสารตรงนั้นมันก็เป็นชื่อที่สำคัญเหมือนกันก็ต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เรารู้เพราะตอนแรกเราก็ไม่รู้เรามองข้ามไปแล้วเราเลยไปแล้วไงครับแล้วก็ตอนนี้ก็อ่ะโอเคเราก็หาวิธีจัดการแล้วตอนนี้ก็คือมันคือระบบของราชการนะครับก็เลยต้องใช้เวลาอีกสักอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์อะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับตอนแรกเห็นเรื่องราวรู้สึกมาเนี่ยเพราะมันเหมือนเราไม่น้อยนะเรางงมากกว่าที่แบบว่าเขาไปเห็นเอกสารพวกนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเห็นแล้วอ้าวชื่อแม่งผิดจริงว่ะอะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณที่ยังเตือนเราอะไรเงี้ยครับตอนนี้มีหุ้นส่วนมีทั้งหมดกี่คน4คนครับ4คนเหมือนเดิมคือไม่มีมุกแล้วใช่ใช่ออกไปแล้วเปย์มีออฟเปย์ไม่มีครับมีเริ่มตั้งแต่ธุรกิจนี้เลยผมไปคุยกับที่ถ่ายซีรีส์ด้วยกันครับแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็ทั้งหมดมีทั้ง4คนมีผมมีพี่โล่มีพี่บีแล้วก็มีแฟนพี่บีครับแค่นี้เองใช่ครับคือณตอนนี้ต้องไปเคลียร์นะพอมันเรื่องของโดนท้าทิ้งไปถึงคนเก่าของเราด้วยผมว่าไม่ต้องเคลียร์หรอกเพราะว่าต่างคนก็ต่างมูฟออนกันออกมาแล้วอ่ะแล้วก็ไม่อยากไปพูดถึงคนที่ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เข้าไปดูคอมเมนต์ต่างๆมันค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันดูครับดูแต่ก็เอาที่เขาแบบไม่หนักหนามากเกินไปเอามาจำดีกว่าบางคนเกินไปอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับพลาดทิ้งหลายคนแล้วคือบริษัทเนี้ยมันเป็นในรูปแบบของบริษัทแล้วครับผมไม่อยากให้ไปกระทบกับหุ้นส่วนหลายๆคนด้วยเพราะว่ามันเป็นงานที่ผมจริงจังมากๆเลยเป็นแบบธุรกิจที่ผมแบบตั้งใจทำอ่ะแล้วก็แบบไม่อยากให้ทุกคนมาแบบมาด่ากังวลไหมว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะกระทบกับตัวธุรกิจผมว่าทุกอย่างมันมีปัญหาอยู่แล้วแหละครับเราแค่แก้ไขในอดีตที่เราพลาดแค่นั้นเองทำให้มันดีที่สุดมองไปที่อนาคตครับก็อยากไปหาต้นตอไว้ทำไมอยู่ดีมันเป็นข่าวขึ้นมาได้อยากรู้เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับคนอยากรู้มันมีเยอะครับเข้าใจเข้าใจคนก็สำคัญเหมือนกันนะมันเป็นเอกสารสำคัญไงไปค้นทำไมอ่ะคนก็เลยมองย้อนไปว่าวันที่ห่างจากมุกอาจจะห่างกันด้วยไม่ดีไม่ครับไม่ครับก็โอเคครับไม่ได้ไม่ดีไม่มีการโทรไปหามุกไม่หลังแต่ที่เกิดติดไม่ครับเราไม่อยากให้คือเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบไม่ยุ่งดีกว่าไม่บอกเขาหรือว่าไม่อะไรดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าถ้าเขารู้มันก็คงจะซีเรียสนะแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสที่เป็นอดีตไปแล้วอ่ะมันก็ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมารับรู้อะไรเงี้ยสิทธิ์ใจไม่ต่อการที่แฟนคลับตีโพสต์ผ่านครับคิดไปเองแล้วก็โพสต์ไปเองมันนู่นนี่นั่นเสียใจไหมล่ะครับผมว่าตอนนี้โลกโซเชียลมันกว้างมากเกินไปที่เราจะไปควบคุมได้แล้วเราก็เลือกที่จะรับรู้สื่อมากกว่าครับผมแคร์คนที่เขาแคร์เรามากกว่าที่เราจะไปสนใจในสิ่งที่มันเป็นในสิ่งที่เขามาว่าเรามาอะไรเราคือผมรู้ว่ามันต้องมีคนรักเราแล้วก็ต้องมีคนที่เกลียดเราแต่ว่าถ้ามาด่าเยอะเกินไปถ้าสมมุติกันโดนด่ามากๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคคุณมาด่าเขาเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับแต่มันมีการเรื่องของการแบบเ
ื่องราวมันเกิดขึ้นมาเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนเขาหลอกลวงเขาอ๋อหลอกลวงมันเกิดขึ้นจากการไม่รอบคอบมากกว่าครับผมเรื่องเอกสารเนี่ยมันจบไปนานมากแล้วแล้วก็ผมไปโฟกัสคือวันที่19เนี่ยมันจะถึงงานของไอ้เตยอยู่แล้วแล้วผมก็แบบเตรียมงานมา2เดือน3เดือนแล้วครับมันก็นานพอสมควรแล้วครับแต่ว่าออกไม่ได้คิดที่จะไปในทางที่ว่าจะหลอกแฟนคลับมันไม่ได้หลอกครับผมจะไปหลอกเขาทำไมครับผมด่าผมก็ด่าจริงผมพูดผมก็พูดจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้จะผมจะไปหลอกเขาทำไมอ่ะครับก็โสดครับก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับโฟกัสเรื่องงานไงตอนนี้งานเยอะแล้วก็แบบสตูเนี่ยเพิ่งเปิดก็อยากให้มันแบบออกมาดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบมาเจอเรื่องแบบนี้ก็ตอนแรกว่าจะไม่พูดครับเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาพูดหน่อยทุกคนจะได้รู้ข้อเท็จจริงไปมันก็เลยมีแฮชแท็กอันนึงเซฟปีมันก็ไม่ต้องมาเซฟครับจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่หนักหนามากแต่ก็ขอบคุณมากที่เข้าใจแล้วก็เป็นห่วงเราก็รับรู้ได้ถึงความเป็นห่วงนั้นนะครับแต่ว่าเราก็รู้ว่าแล้วเราก็แบบทำยังไงแก้ปัญหายังไงให้ดีที่สุดกับทุกคนมากกว่าไม่ถึงกับซุดกับเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรไม่ซุดไม่ซุดไม่ซุดครับเรารู้จักแก้ปัญหาแล้วเดินต่อดีกว่าเราจะไปซุดแล้วเราอยู่กับที่มันเสียเวลาเราครับตอนนี้เปิดรับไหมคะเปิดรับเมางานก่อนดีกว่าครับช่วงนี้เดี๋ยวมีซีรีส์สองเรื่องครับเฮ้ยฝากเลยได้ป่ะเฮ้ยซีรีส์ครับมีซีรีส์สองเรื่องสาวออฟฟิศ2,000ปีครับแล้วก็หอนี้ชนีแจ่มครับผมไม่เปิดพอเข็ดหรือเปล่าครับอะไรนะครับไม่เปิดพอเข็ดหรือเปล่าครับยังไม่พร้อมขอแบบเอาสตูให้ไปรอดก่อนเอางานให้ดีก่อนแล้วเราค่อยไปโฟกัสตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วครับเพราะผมไม่มีเวลาดูแลเขามันไม่อยากให้เขามาเสียเวลากับเราโอเคครับครับพี่ออฟใช่ครับทำอะไรอะไรนะครับบริษัททำอะไรได้สตูนี่แหละครับเป็นสตูบริษัทที่มีชื่อมุกนะยังไม่เสร็จเลยครับตอนนี้คือเราคุยกันมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วเอกสารเนี่ยมันเสร็จ